รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้ยรถติดมากเลยนะแม่วันนี้มากเลยทีเดียวเชียวหิวมากเออนี่งานก็ถึงร้านแล้วสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะและนี่คือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะสงสัยเป็นแขกรับเชิญแล้วหรือเปล่าคุณแม่วันนี้เรามีแขกรับเชิญไงที่มาจากละครเรื่องอ๋อละครเรื่องรักดังเลยอุ๊ยแถวนี้มีสัมภเวสีด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าจะใช่สัมภเวสีแม่คือน่าจะเป็นแขกรับเชิญเราอ๋อแขกรับเชิญเราเหรอโอ้ยประสานเสียงให้พร้อมเลยทีเดียวว้าสามแซ่บสามแซ่บสามแซ่บต้องสามแซ่บแล้วไม่ต้องสามแซ่บแล้วรู้แล้วช่วยเข้ารายการไงค่ะขอบคุณเชิญครับเชิญเชิญครับมีอีกสองสาวเขาจัดโต๊ะรออยู่นานมากแล้วรอไปชมเราสั่งอาหารหรือยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไปกินไปกินดีสมน้ำหน้าเนี่ยพิธีกรรายการนี้เขาน่ารักดีเนาะคือแบบว่าเขาต้อนรับแขกรับเชิญอบอุ่นดีใช่ครับเชิญไปเลยไปเลยจ้าครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพวงหน่อยเอาละครับขอต้อนรับชมพู่แล้วก็พี่ม้านะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับที่เดี๋ยวฉันเป็นพิธีกรนี่ฉันกับแม่ให้เป็นพิธีกรนี่ทำไมใครชอบมาอยากปาดหน้าตรงนี้มากเลยคืออะไรไม่ใช่เอาใหม่นะเชิญใหม่ฮะต้องขอต้อนรับนะคะคุณเต๋อนะคะหมอกล้องนะคะน้องแต้วนะคะแล้วก็น้องพรีมพี่มาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งค่ะเข้าทางฉันเลยค่ะอาหารจะบอกให้ฉันเอาเงินสดของปีระมิดเลยนะคะพลังชื่ออรรถรสนะเพราะมาอาหารไทยเนี่ยมีข้าวแช่ด้วยกินเลยเร็วอันนี้เดี๋ยวจะทำให้อันนี้อร่อยจังเลยอ่ะแตงโมหมูหยองเนี่ยปลาแห้งไม่ขนาดนี้อร่อยครับเจ้าอร่อยมากเห็นไหมไม่เคยกินกับแบบกรีดบัวใช่ป่ะทำงานอ้าวเหรอเหรออืมอืมอืมแล้วกับพิมเล่นละครคอมเมดี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยไหมล่ะของพิมถ้าเต็มตัวค่ะเรื่องแรกค่ะละครเล่นครึ่งตัวโคตรตลอดเลยผมแล้วก็เคยเล่นมาแต่ก็ไม่ได้แบบเต็มเต็มขนาดนี้ได้ชื่อว่าเป็นคอมเมดี้จ๋าขนาดนี้ค่ะเล่นตลกยากไหมยากค่ะมันแบบเรื่องจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะมาเตรียมตัวอะไรกันได้เยอะคอมเมดี้มันเหมือนต้องแบบสดๆอะไรอย่างเงี้ยนี่แสดงว่านอกบทกันบ่อยนี่โอ้ยเยอะมากใช่ไหมนี่เล่นกับเต๋อมันยิ่งหนักเลยนี่มันยิ่งแบบว่าไปไหนก็ไม่รู้คือจริงๆเต๋อไม่ใช่คนนอกบทแต่เป็นคนที่ไม่ได้บทมากกว่าจำบทไม่ได้ก็เลยแบบว่าถือโอกาสแล้วก็ใช้คำที่ดีว่าอินโพไวคุณเอ้ยคุณทีมเดียวกันเนาะเต๋อนี่ก็ต้องเป็นคนที่ชิลที่สุดถูกไหมเพราะว่าเรื่องคอมเมดี้เนี่ยแบบถนัดมากๆเลยอันนี้ผมต้องทำอะไรเยอะมากเลยมันไม่ได้เป็นแค่แบบคอมเมดี้ตลกเห็นบอกว่ามีบู๊ผมช็อกมากที่มีบู๊เนี่ยบู๊แบบว่ามีพุ่งกับคิวบู๊มาแบบนั้นเลยมีครับจ้าใช่ครับมีเวทีมวยอยู่กลางหมู่บ้านท่าสำเริงครับแล้วก็มีนักมวยจริงๆมาดูครับมาคอยเทรนมาคอยซ้อมให้แล้วก็ต้องไปเรียนมวยจริงๆก่อนจะถ่ายแล้วเป็นไงครับเข้าทางไหมเลเทเหมือนกันจริงครับนี่แล้วพี่นกชายเขาเป็นคนเขียนบทละครเรื่องนี้นะโดยตรงเลยนะให้กับหมอกล้องเลยเอาหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเขียนขึ้นมาใหม่เลยใช่ป่ะใช่ครับพี่นกเขาพล็อตละครเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าบทที่รับคือครูสันติเนี่ยเขาตั้งใจให้เป็นผมเล่นตอนนั้นเล่นคนแฝกอยู่ด้วยกันครับเขาก็คงประทับใจในตัวผมมากไม่น่าใช่ได้ข่าวคุณไปขอเขาไม่ได้เหรอใช่บทมันเป็นยังไงอ่ะเป็นคนที่ใสซื่อโลกของเขามีแต่ความสวยงามเหมือนกล้องเลยหรอก็เหมือนจิตใจลึกๆของผมแล้วทุกคนเงียบหมดเลยช่วยดูนะพยายามให้มันจบว่ามันจะไปถึงไหนไปถึงได้เท่านี้แหละครับตอนแรกที่อ่านบทคือเล่นไงวะเนี่ยจะเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากก็เลยกลายเป็นเครียดเลยมาเล่นเรื่องนี้เครียดเลยตอนแรกพี่นกเขาก็จะให้ผมไปเล่นอีกตัวนึงที่เป็นหมอซึ่งเป็นแฟนเก่าก็คือตัวที่อ้วนรังสิตเล่นแต่เขาคิดว่าเอ้ยเอามันอยู่ในหมู่บ้านท่าสำเริงน่าจะสนุกกว่าเพราะมันเป็นหมู่บ้านที่มีแต่คนแปลกๆและเหตุการณ์ทุกส่วนใหญ่มันเกิดในหมู่บ้านเยอะแต่วันนี้ก็จะต้องไปเป็นหมออยู่ที่หมู่บ้านนี้ต้องไปเรียนอะไรไหมวิธีการอะไรต่างๆนั้นของการเป็นตอนแรกก็คิดว่าไม่น่ายากอาจจะแบบว่าแค่ตรวจคนไข้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในบทอ่ะมันต้องมีการแบบ
ช่วยชีวิตถึงขั้นแบบผ่าตัดอย่างเงี้ยโอ้เพราะเราเล่นมาด้วยกันก็เลยต้องมีแบบไปเรียนด้วยว่าอะไรยังไงใช้อุปกรณ์ยังไงช่วยชีวิตคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยความคล่องในการใช้อุปกรณ์ต่างๆศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ยากเหมือนกันเกือบทุกคิวที่มีแบบฉากนี้จะมีหมอมาครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาพูดมาเลยว่าเขาไม่เชื่อใจหมอกล้องเขาไม่ได้พูดเขายังไว้หน้ากันอยู่เรานะกำลังจะถามว่าก็มีหมออยู่ในกองอยู่แล้วนั่นเอามาทำไมอ่ะหนึ่งคือไม่ได้อยู่ทุกคิวที่เจ้าอยู่ด้วยใช่ครับแล้วก็สองก็คือเอาความแบบเป๊ะร้อยเลยดีกว่าเอาแบบสเปเชียลิสต์เลยดีกว่าแต้วกับเต๋อเนี่ยร่วมงานเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างโอ้ผมประทับใจแต้วนะครับคือเขาเป็นคนแบบตั้งใจทำงานมากเลยครับคือผมไม่เคยเห็นใครแบบตั้งใจขนาดนี้นะครับคือในบทที่เขาให้มาเนี่ยครับไอ้ที่แต้วเขียนไปเยอะกว่าบทที่เขาพิมพ์อีกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คืออะไรความรู้สึกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาลามมาเขียนของผมด้วยไอ้ไดอะล็อกที่เป็นของผมเขาก็มาเขียนเขาทำกันบ้านแทนเราไงดีไหมล่ะก็ดีครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วบทผมส่วนใหญ่ก็อยู่ในซองน้ำตาลเลยยังไม่ได้ออกมาไม่มีแม้กระทั่งไฮไลท์ตอนแรกเหมือนเขากังวลเนาะคอมเมดี้ตอนแรกสุดแต่จริงๆแล้วโอ้โหพอเริ่มเล่นพอเขาได้ปุ๊บคือได้เลยครับแต่คุณสองคนเจอกันตั้งแต่คุณยังทำงานเบื้องหลังอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับเคยเจอในปีเทอมใหญ่แน่ๆแต่ก่อนหน้านั้นก็เคยเจอแต่เจ้าจำไม่ได้เพราะว่าผมแบบทำงานเป็นเบื้องหลังครับเด็กหอใช่ครับอ้าวในกองนี่มีการแกล้งกันไหมก็จะชอบโดนพี่เต๋อแกล้งอะค่ะเขาชอบให้เต้าทำอะไรแปลกๆอะค่ะแล้วเขาก็จะชอบบอกว่าเฮ้ยพี่ขอเนี่ยพี่ไม่เคยขออะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราแกล้งในน้องก็มีอันนึงครับคือแต้วเขาจะถูกเรียกว่าเฮียเป็ดไงเรื่องคือว่าคุณแม่แต้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่าแบบแต้วก็จะมีพี่สาวใช่ไหมฮะแต่ว่าแต้วจะชอบทำตัวเป็นแบบทำตัวเป็นเหมือนพี่อ่ะแต่ตัวเองเป็นน้องจนกระทั่งพี่แต้วก็ต้องเรียกแต้วว่าเฮียแล้วเวลาไปไหนก็จะแบบเหมือนทัวร์ลูกเป็ดอ่ะนี่มาทางนี้สิมาทำนู้นทำนั้นจัดแจงทุกอย่างจะคิดจักรการว่างั้นแหละก็เลยเป็นเฮียเป็ดแล้วเขาก็พยายามใช้ทุกคนเรียกแต้วว่าเฮียเป็ดเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะเวลาแบบเหมือนพี่ที่เขาเป็นตากล้องในกองอ่ะเฮียเป็ดซ้ายนิดนึงครับจริงเหรอผมภูมิใจว่าเฮ้ยผมทำให้แบบตากล้องเรียกแต้วว่าเฮียเป็ดได้แล้วพี่เต๋อเขาถึงขั้นแบบไปขอพี่ที่แบบตัดต่อไตเติ้ลนะบอกว่าให้ขึ้นชื่อแต้วว่านัทพรเต็มมีรักเฮียเป็ดแต่ว่าเขาไม่ยอมทำให้ผมไม่เข้าใจเป็นมิดเดิลเนมอ่ะแล้วน้องพีมล่ะน้องพีมโดนแกล้งบ้างมั้ยคะเดี๋ยวดูโง่เฮงน่าจะโดนนะคือดูโง่เฮงพี่บอกก็ไงชอบเล่นแรงชอบเล่นแรงกับน้องๆส่งลมเช่นเวลาไปเล่นในน้ำตกก็คือกดหัวน้องลงน้ำเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าข้างกูเลยสองคนนี้เลยกำลังจะเดินขึ้นข้างผมเลยครับโยนไอ้ห่วงยางชูชีพอะค่ะโยนใส่หัวหนูแล้วก็ลงล็อกพอดีเลยนะแมนมากไม่ได้เรียกว่าแกล้งก็เป็นการแบบหยอกเออมิตรภาพละลายพฤติกรรมแต่ตอนนั้นคือคิวปิดกล้องใช่จะละลายทำไมส่วนหมอกล้องกับแต้วเนี่ยจริงๆเคยเจอกันเป็น10ปีแล้วใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกที่พี่หมอกล้องเข้ามาเล่นละครแล้วก็มาเจอแต้วพอดีก็คือผมโดนแต้วเปิดนะครับเฮ้ยไม่ถูกอะฮะเปิดอะไรเปิดตัวไงอ๋อตอนนั้นก็เล่นกับแต้วก็ยังไม่ได้เยอะมากเนาะยังไม่ได้เรื่องนั้นเล่นเป็นหมอเรื่องนั้นเป็นหมอใช่แล้วก็วนมาเจอกันก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมกันอีกครั้งนึงถามว่าหมอกล้องทำเต๋อเสียตัวจริงด้วยจริงไหมคะเรื่องนี้ไม่น่ามีใครรู้นะครับเรื่องอะไรเสียตัวเรื่องอะไรเสียคนครับเสียคนเรื่องอะไรคือจริงๆแล้วโดยพื้นฐานผมเป็นคนจิตใจดีครับแล้วก็เป็นคนแบบเหมือนน่ารักมีน้ำที่ถ้าเกิดว่ากินเหลือสาดได้ไหมครับนี่พยายามจะเชื่อก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะบอกต่อให้โอกาสเขาก่อนแม่จนกระทั่งพอมาเข้าฉากเรื่องนี้ผมต้องมีซีนที่เล่นกับหมอกล้องเยอะครับชักจูงชักนำผมในทางที่แบบเสื่อมเสียเช่นเสียหายเช่นพาไปแกล้งคนนู้นพาไปแกล้งคนนี้ด้นมุกสดให้คนหลุดขำแล้วก็ไปว่าเขาว่าเขาแบบหลุดขำอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมายอมรับว่าผมก็เป็นคนไม่ดีคนเลวอย่างที่เขาว่าครับแต่บังเอิญว่าโชคดีด้วยที่เขาเป็นคนโง่ที่หลอกครับก็เลยชักจูงง่ายหน่อยครับร้ายมากอ่ะจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะยังเข้าฉากด้วยกันไม่เยอะนะฉากที่ต้องไปช่วยแต้วแล้วก็ครูกับผู้ใหญ่จะไปกัน2คนอันนั้นแหละเป็นฉากคิวถ่ายแรกๆแล้วพอพี่นกเขาเห็นว่าเฮ้ยพอมันเข้ากันแล้วมันแบบโปป้าดีอย่างเงี้ยเขาก็บอกให้เขียนบทให้เพิ่มทุกเลยกลายเป็นแบบคู่หูคู่ฮากันสองคนส่วนน้องพีมเนี่ยเขาบอกว่าเจอพี่เต๋อเรื่องแรกเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนิร์ดมากเขาจะมีความเนิร์ดในตัวนิดนึงจริงๆเหมือนเขาจะเป็นคนแบบตลกปกฮาใช่ไหมแต่เขาจะมีโมเมนต์ที่แบบยังไงอ่ะหลอแบบอยากรู้ไม่ใช่ไม่ใช่เนิร์ดอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเลือกเหรอหมายถึงว่าเลือกฟังเลือกที่จะอยากรู้เรื่องไหนไม่ได้อยากรู้ทุกเรื่องนะแต่เลือก
ครับเด็กๆผมก็เป็นคนเนิร์ดครับโตขึ้นมาก็จะเป็นคนแบบเนิร์ดเหมือนเคยเห็นรูปพี่เต๋อเด็กๆที่แบบที่แบบเนิร์ดมากๆแม่เดี๋ยวเขาไปอินเสิร์ตรูปอีกคือดูเนิร์ดแบบเนิร์ดหยุดกึ่งกับเอ้ยกับนี่เขาใส่แว่นด้วยใช่ไหมน้องพริมเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าปลื้มแต้วมากๆอ่ะจนกระทั่งโดนทั้งกองร้อนเลยเหรอคะโอ้โหรักจังเอ๋ยนะเราก็ต้องคุยกันเรื่องรักๆสิเอาใครก่อนดีแม่อะไรเพชรถามพอดีคุณแม่ชอบถามว่าทำอะไรอยู่แม่ชื่อแม่เหรอคุณนะผมไม่มีความคิดที่จะมีครอบครัวมั้งอ๋อเหรอเอาน้องพริมเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าปลื้มแต้วมากๆอ่ะจนกระทั่งโดนทั้งกองร้อนเลยค่ะโอ้โหแต้วเนี่ยเขาก็เป็นไอดอลพิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องทั้งเรื่องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยพิมก็รู้สึกว่าพิมชอบแอบมองเขาในกองแล้วพี่หมอกองได้ยินพี่หมอกองได้ยินเขาทุกอย่างไปปั่นเลเทบอกว่าพิมเป็นเลสเบี้ยนบ้างพิมเป็นนู่นนี่นั่นบ้างคือแบบอยากไปพี่แต้วบ้างอันนี้มีแฟนปะมีคุยค่ะใครเป็นคนเริ่มต้นไปบอกเขาเป็นเบี้ยนมันคือเรื่องจริงครับคือมันปลื้มอ่ะปลื้มใช่แต่พอไปมาแล้วเฮ้ยพิมพ์พี่ว่ามันเกินอ่ะมันเกินปลื้มอ่ะทำยังไงก็ได้ที่จะแบบได้อยู่ใกล้ๆแต้วตลอดเวลาแค่สมมุติเดินผ่านเนี้ยจริงเหรอมันดูน่ากลัวมากไม่มีอ่ะคือเห็นว่าผมตกใจแล้วพิมพ์เป็นเยอะมากนะเนี่ยอ่ะพี่มาจะเชื่อใครดีพิมพ์ต้องปรึกษาจิตเวชแล้วอ่ะไม่ใช่แต่เขาดูอินเลิฟกันจริงๆอ่ะคุณเองไม่แล้วตกลงพิมมีแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเอาละชายสิแล้วแต้วรู้ตัวไหมว่าเขาแบบว่ามาแอบดมเราอะไรเงี้ยโอ้ยพี่ชมโอ้นี่เขาร่วมขบวนการได้แนะนำการแสดงกันบ้างไหมคะเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าพิมชอบดูการทำงานของพี่แต้วก็คือแอบดูท่านมองไม่ทำเลยหนูจ้องเฮ้ยว่ามันเกินที่เราฝันแล้วว่าไม่ใช่แล้วพิมก็ถามเขาว่าเออแบบพี่แต้วมีแบบไปเรียนการแสดงนู่นนั่นที่ไหนหรือเปล่าอะไรเขาก็จะมีแนะนำว่าเออพิมพ์ลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้สิอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่สอนเขาบอกเขาไปอ่านหนังสืออ๋อไม่ใช่สิทำไมเจตนาเป็นแบบนั้นล่ะอ้าวเขาเจตนาอย่างนั้นเราไม่รู้อ่ะพอเราปลื้มแบบความรักบางตาไงก็มีคุยกันแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบสอนอะไรเพราะว่าเหมือนเรื่องนี้เราแบบคอมเมดี้เต็มๆกันเรื่องแรกด้วยค่ะก็แชร์กันมากกว่านี่หมอกล้องเขาบอกว่าเวลาอยู่ในกองอะแต้วเนี่ยนะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีมากเลยอ้าวเขาไม่ค่อยจะอะไรกับใครอะเอาบทมานั่งเขียนเขียนคือผมไม่ชอบคนที่มาทำกันบ้านในกองไงโอ้ยสิ่งที่เขาทำต้องเป็นตัวละครมาจากบ้านมันต้องอย่างแต้วผมนอนยังเป็นตัวละครเลยคือเป็นตัวละครหรือว่าไม่ได้แสดงเลยคือเราต้องพร้อมมาไอ้สิ่งที่แต้วทำเนี่ยผมเนี่ยทำมา 3-4 ครั้งแล้วที่บ้านทำได้ตั้งแต่ตอนที่เขาส่งซองน้ำตาลไว้ที่บ้านเลยก็แกะออกดูก่อนเลยว่าตอนนี้มีเราไหมครับผมจะดูว่าถ้าเกิดพอเปิดตอนหนึ่งเปิดไปมีละเก็บวางแต่ดูตอนสองแค่นั้นเองนะขโมยมีนะเราต้องทำมาก่อนแล้วต้องไม่ตายเป็นถังบดเนี้ยคำนวณค่าตอนออกมาหนึ่งตอน30ฉากมีคุณหนึ่งฉากโอเคดูได้แล้วก็เต้าไม่ไว้หน้านักแสดงคนอื่นเลยอ่ะเอาจริงเอาจังกับการทำงานมากไปก็เลยนิสัยไม่ดีมาอยู่สังคมเนี้ยก็ต้องทำตัวให้มันลงมาเท่าเขาสังคมนี้คือคุณสังคมเดียวรักจังเอ๋ยนะเราก็ต้องคุยกันเรื่องรักสิแล้วก็พิธีกรรายการเนี้ยก็คือชอบแบบเลือกที่จะรู้หลายเรื่องเลือกเป็นคำนี้แทนเอาใครก่อนดีต้องเริ่มจากตรงนี้สิจ้าเพราะว่าเรื่องแบบนี้เขาไม่ค่อยพูดเลยข่าวว่าเธอหวานมากถึงขนาดต้องแบบว่าตามไปอยู่ที่กองถ่ายเลยเหรอก็มีแบบว่างๆแวะไปบ้างอะไรเงี้ยครับครับแบบครับไปที่แบบผ่านแบบอยู่นานเสียงเบาเสียงเบาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับบางทีถ้าโอเคว่างๆก็2ชั่วโมง40โหอยู่นาน2ชั่วโมง40ก็เพิ่มมาจับเวลาพี่เต๋อทำไมเรื่องตัวเองมันแบบลดล่ะทำไมเวลาพูดเรื่องเพื่อนนี่บวกแกเลยอ๋อเจ็บคอไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดให้แบบใช่กำลังจะบอกเลยว่าไม่เป็นไรหายแล้วพูดเองก็ได้หายแล้วถ้าเกิดคุยกันอยู่อย่างเงี้ยเวลาสมมติว่าเบรกกินข้าวตอนกลางวันก็จะคุยกันอย่างนี้รอบโต๊ะเลยนะสักพักก็ก้มหน้าก้มหน้าทันทีมีพี่รู้ด้วยเหรอทำเหมือนไม่มีใครรู้ว่ามีแฟนแล้วสักพักหนึ่งก็อะ
ล่ะเพชรถามเหรอพอดีพอดีคุณแม่ชอบถามว่าทำอะไรอยู่แม่ชื่อใหม่เหรอแม่ชื่อใหม่เหรอแต่ที่เห็นเห็นหน้าใหม่นะเอาตัวนู้นแฟนกันนี่เป็นแม่เหรอเห็นผิดแล้วแต่เห็นผิดแล้วนี่ก็ปาเข้าไปประมาณปีหนึ่งได้ไหมปีกว่าไหมประมาณปีที่รู้จักกันปีนะคุยกันตอนใช่มันก็เริ่มต้นจากเรื่องเดียวกันที่เราอยู่แล้วเจ๊ก็เอ๊ดูสงสัยงงๆนิดนึงแต่จริงๆมันเริ่มจริงๆอ่ะหลังจากจบหลังจากนั้นจะถ่ายจบมันไปเกิดอะไรขึ้นน่ะมันถึงแบบว่าใช่ขึ้นมาตอนไหนโหผมต้องเข้าห้องน้ำแล้วครับไม่ใช่ไปฉี่ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาคุณเขียนหน้าคุณหน้าอะไรเนี่ยเหรอหลบห้องฮะเราก็ไม่รู้ตัวนะเราก็ทำงานด้วยกันก็สนิทกันเล่นกันปกติอะไรเงี้ยแต่พอมันจบแล้วปุ๊บพอเหมือนไม่ได้เจอมันก็เกิดความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้กับแต้วไหมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะไม่งั้นมันต้องเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็ต้องเฉพาะคนใช่ไหมแต่คนนี้คือใช่มันคือพวกมันคือใช่มันสเตรทคัมมาสเตรทแต่ถือว่านางตอบเยอะนะดีมากถือว่าตอบเยอะกว่าผู้ชายหลายคนที่มาออกรายการเราโอ้ยก็แสดงว่ามันใช่ฉันให้เครดิตใช่ป่ะครับครับแล้วต่อไปใครฮะมองอนาคตข้างหน้าเป็นยังไม่จบผมอีกโอ้ตายแล้วโอ้มันสนุกครับผมมันสนุกก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆครับผมว่านะครับผมก็ยังไม่ได้มองอนาคตแบบนี่ทำทุกวันเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเราโอ้ยคุณต่อเธอลูกอ่าตามกับพี่น้องพรีมบ้างน้องพรีมเมื่อกี้ก็เอานี่ขอไม่ลงเลยนะเราแต่นางก็พูดชัดเจนนะว่ามีคนคุยเมื่อกี้นี้ตอนนี้อย่าเรียกเขาน้องพรีมเรียกให้เรียกเขาว่าเฮียไก่เฮียไก่ใช่ใช่ไปไก่แล้วเนี่ยเขาอยากจะเป็นคู่กับเขาอยากจะเป็นญาติกันแฟนเฮียไก่เป็นไงบ้างก็โอเคก็ดีค่ะคบกันนานยังคะไม่เคยเห็นที่กองไม่เคยเห็นแล้วทำไมต้องพามาที่กองเขามาทำงานอ๋อตอบคำถามก่อนคบกันมา2ปีแล้วเป็นผู้ชายหุ้ย2ปีแล้วเป็นผู้ชายอบอุ่นดูแลเราได้มีฟีลลิ่งเหมือนพ่อแม่ทำแทนพ่อแม่ได้ทุกอย่างเดี๋ยวไปเจอกันได้ยังไงกันเล่าให้ฟังหน่อยไปเจอกันได้ยังไงเหมือนแบบรุ่นพี่แนะนำกันอะไรเงี้ยค่ะนี่คนนอกวงการใช่ไหมนอกวงการค่ะแต่งงานเลยไหมจะถามแทนเขาทำไมแล้วเป็นพี่ก่อนเหรอคบกันมานานหรือยัง2ปี2ปีเราล่ะมันยังไม่จบผมอีกเหรอมันไปไกลมากนะโอเคโอเคสองปีนี้แบบว่าคุยกันไหมคุยเรื่องแบบนี้ไหมก็มีคุยกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยเราคบใครเราก็ต้องคิดถึงเรื่องอนาคตทุกคนเห็นไหมเขายังคิดถึงอนาคตเลยเข้าใจไหมเต๋อมันยังมีพาร์ทผมอีกเหรอฮะผมรู้ว่ามันมาก็คุยให้ฟังคุณนะหูแล้วยังไงครับเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยได้ข่าวด้วยเราอยากรู้สุดเลยคนเราแบบจนกลายเป็นนึกว่ากล้องมันเป็นอะไรกันแน่ต่องไร้ท่อของคุณคือแบบว่าคือเจอแล้วชอบนู่นนี่นั่นมันก็ชอบแต่ว่าพอถึงเวลาจะจริงจังมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จริงจังไม่มันคือหมายถึงว่าพอจะคุยแล้วก็ไม่ไปต่อซะงั้นอย่างเงี้ยหรอหรือยังไงใช่ด้วยความที่ผมไม่มีความคิดที่จะมีครอบครัวมั้งอ๋อเหรอเอ้าไม่อ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือลูกไม่มีแน่แสดงว่าตอนนี้ไม่มีแฟนเลยไม่มีครับไม่มีคนคุยด้วยอะไรเลยไม่มีครับไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะผมแบบเห็นแบบเยอะมากนะบางทีแบบเหมือนแบบไม่มีไม่คิดจะมีเขาอยู่ดีๆอ่ะพอเจอใครคนนึงปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่งปุ๊บใช่ใช่ก็อยากจะเป็นอย่างที่ชมบอกก็ได้ไงแล้วอ่ะแล้วมีสเปคไหมเคยมีแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอ่ะที่เคยมีเล่าให้ฟังซิไหนเล่าซิถ้าเคยมีก็จะอ่ะตัวเล็กๆผมยาวเอาแบบนิสัยแอดดิจูดเนี่ยพอคือพอมันโตขึ้นอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรสำคัญที่สุดเท่าการที่แบบเราเข้ากันได้เลยนะคือคุยกันรู้เรื่องอ่ะที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติว่าพอมันโตขึ้นนะมันก็เลยแบบเบื่อบ้างพี่เยอะนะเราอ่ะเยอะจริงอ่ะแต้วบ้างแต้วบ้างแต่สัมภาษณ์แต้วไม่ค่อยสนุกเลยอ่ะแต้วแบบว่าไม่ว่าแต้วพูดตลอดไงเขาชัดเจนทำไมหนูผอมลงไปเยอะมากอ่ะเห็นแฟนคลับเขาบอกว่าทำไมผอมจังหนูผอมใช่ไหมคะหนูไม่รู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะแบบออกกำลังกายแล้วเหมือนแบบกินไม่เท่าแบบไม่เข้าที่เอาออกใช่ที่เบิร์นมาจากแบบตอนที่ตั้งแต่ขึ้นคอนเสิร์ตมาคะเพราะเหมือนช่วงนั้นมันแบบเราต้องคาร์ดิโอเยอะแล้วก็แบบเหมือนทาร์ดเลทอะไรเงี้ยก็เลยออกกำลังกายหนักซ้อมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต่อเนื่องมาแล้วแฟนว่าไงผอมเบอร์นี้ก็บอกให้กินเยอะๆค่ะก็แบบเฮ้ยหัวโตหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเขาชอบไหมระหว่างคอมเมดี้กับดราม่าเขานี่ใครคะเขาอะจะมีใครแล้ว
เยอะไปเยอะไปเกินเรื่องเหรอเยอะไปก็โอเคค่ะคือเหมือนทุกละครทุกเรื่องเขาก็จะแบบเหมือนสนับสนุนอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะแบบเวลาจะออนเขาก็จะแบบจะแบบเอามาให้โปรโมทหน่อยอะไรเงี้ยเขาชอบบอกว่าเนี่ยคนเขาดูเพราะพี่ต้นโปรโมทนะเขาดูทุกเรื่องเลยล่ะก็ดูบ้างค่ะอย่างแบบเวลาแบบละครเวลามันมีกระแสว่าทำนู่นทำนี่เขาก็จะค่อยตามไปดูฝากละครนิดนึงค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกับละครเรื่องรักจังเอ๋ยก็มาถึงเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยเราฮากันมาเยอะมากแล้วแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยก็มีได้ข้อคิดดีๆแน่นอนก็อยากให้ฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราไปจนถึงละครจบเลยนะคะฝากติดตามก็ต้องขอบคุณชาวรักจังเอ๋ยมากเลยนะคะวันนี้นะคะที่มาร่วมแซบกับเราขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับพักสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเรามี3แม่ลูกรออยู่ค่ะห้ามพลาดค่ะอย่างคุณแม่นิดเวลาเลี้ยงหลานกับเลี้ยงลูกเนี่ยแตกต่างไหมคะมากนะมากนะคะถ้าลูกก็อยากตบไปเลยค่ะไอดอลทางด้านเลี้ยงลูกนะตอนเด็กๆก็เหมือนกันไม้แขวนเสื้อกันไม่ยมอะไรเงี้ยโดนโบดแต่ว่าพอตอนนี้โฟกัสหลานอย่างเดียวอยากให้หลานติดด้วยแหละให้หลานฉันโพสเองใช่ไหมฉันโพสฉันเอารูปเธอมาบอกนะแม่ตัดต่อเองตัดต่อเองตัดหมดเลยขอส่งท้ายเดือนแห่งครอบครัวกันแบบแซ่บยกครอบครัวกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะช่วงนี้นางควงคู่มากับคุณแม่กันค่ะแน่และเดี๋ยวฉันบอกเลยนะคะว่าคุณแม่แต่ละบ้านนะคะแซ่บมากค่ะใช่บางบ้านกุ๊กกิ๊กน่ารักบางบ้านมีดราม่าค่ะแถมอีกหนึ่งแม่นี่นะเพิ่งอัพหน้ามาใหม่ถูกใจเราหรือเกินประเทศเดียวกันประเทศเดียวกันขอต้อนรับค่ะคุณแพนเค้กเขมนิดและคุณแม่แพมค่ะคุณเบ้นพรชิตาและคุณแม่นิดและคุณบุโกะและคุณแม่แมวค่ะเชิญค่ะเชิญคุณแม่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ละแม่หนูยังไม่เป็นอะไรนะคะแต่ที่ถือรูปมาให้นี่คือรูปแบบอะไรหน้าเก่าบีฟอร์บีฟอร์เป็นไงคะคุณแม่มาแล้วถ้าอัฟเตอร์ล่ะถ้าอัฟเตอร์อยู่ข้างหลังค่ะคุณแม่ค่ะขอเปิดตัวแม่แมวคุณแม่ปุ๊กโกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตายแล้วฉันนึกว่าเบลเยียมเลยเป็นเบลเยียมมากๆเหมือนเลยเหมือนเบลเยียมเลย before and after ตายแล้วแม่อุ้ยเขาแน่จริงคนเดียวกันจริงหรือเปล่าเนี่ยแม่เขาแน่จริงๆนี่แม่ทำมานานยังคะแม่ประมาณ3เดือนเองค่ะ3เดือนก็เข้าที่เลยก็เริ่มเข้าที่กับพี่แม่จริงๆแต่ยังยุบได้อีกใช่มั้ยต้องรอประมาณสักเต็มที่ประมาณ6เดือนแม่เจ็บมั้ยอ่ะเราไม่ต้องถามแล้วค่ะเขาสนใจกันเองนี่ฉันพูดเลยนะคะแขกรับเชิญทุกคนรวมทั้งตัวแม่ด้วยคิดว่าฉันอยากไปค่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อกี้แค่หรือว่าทำไมตายฉันน่าจะไปทำกับเขาบ้างงั้นเอาว่าวันนี้เปลี่ยนธีมการพูดคุยไปเลยแล้วค่ะเป็นเรื่องการพาแม่ไปศัลยกรรมค่ะไม่ได้มานั่งคุยนะคะไปเกาหลีค่ะไปค่ะศัลยกรรมก็ต้องนั่งกันตรงนี้แหละก่อนที่เราจะไปเมาเรื่องที่เราอยากจะเมากันเรื่องศัลยกรรมนะอัปเดตกันก่อนก็แล้วกันพี่เบนคะตอนนี้มีหลานให้คุณแม่2คนแล้วแม่เป็นไงเลี้ยงหลานสนุกไหมคะสนุกเหนื่อยไหมคะถามว่าเหนื่อยไหมก็คนเล็กก็ไม่เหนื่อยนะแต่โตๆจะมีฤทธิ์เดชใช่ไหมใช่โตๆจะมีฤทธิ์เดชเยอะหน่อยไม่พอมีคนเดียวมันโอเคนะพอ2เนี่ยมันยากตรงที่ต้องรักษาจิตใจคนโตแล้วพอเรามีคนเล็กเรารู้สึกสงสารคนเล็กอ่ะเพราะว่าบางทีเราให้ยายเลี้ยงเยอะเราต้องไปอยู่กับคนโตเยอะอะเรารู้สึกว่าพอถึงเวลากลางคืนที่เขาจะได้กอดนะมันตะกายเลยนะเหมือนแบบคือเขาอยากอยู่กับแม่อย่างคุณแม่นิดเวลาเลี้ยงหลานกับเลี้ยงลูกเนี่ยแตกต่างไหมคะมากนะมากนะคะถ้าลูกก็อยากตบไปเลยอะลูกก็อยากตบไปเลยเหรออะไรอยากเอ็นดูค่ะคุณแม่โอ้พอหลานนี่นะน้องปิ่นนะปิ่นยาคุณยายเราเงียบเลยครับหยุดเบ้งก็บอกว่าปิ่นไปพูดกับคุณยายอย่างเงี้ยคุณยายค่ะรู้งานนะคนโตเนี่ยทันทีเลยนะเสียงเล็กเสียงน้อยเลยนะใจอ่อนเลย
ความรักหลานมันเยอะกับลูกมันต่างกันเพราะตอนที่เราสาวๆเนี่ยเรามีเขาอย่างเงี้ยอารมณ์เราร้อนกว่าตอนนั้นลูก3คนด้วยจริงไหมจริงไหมเห็นไหมนี่ก็มีหลานแล้วอย่างนี้ตอนเบนซ์อ่ะเบนซ์ตีลูกไหมตอนมากมันหน่อยนะตอนมันก่อนที่เด็กๆคนอื่นนะถ้าเป็นลูกฉันจะตีแต่ทานโทษนะลูกมันนะลูกแค่ฉันดูลูกมันนะบอกว่าเปมยังแม่เดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวขอพาดไปทางคุณวารีสักนิดนึงคุณวารีเป็นยังไงเลี้ยงเรากับเลี้ยงลูกเราไม่ตอนเด็กๆก็เหมือนกันไม้แขวนเสื้อกันไม่ยมอะไรเงี้ยโดนหมดแต่ว่าพอตอนนี้โฟกัสหลานอย่างเดียวแล้วก็แบบว่าอยากให้หลานติดด้วยแหละให้หลานรักให้หลานรักติดก็ต้องแบบว่าสปอยนิดนึงเดี๋ยวกันไม่มาหามาที่แม่แพมบ้างค่ะตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเน็ตไอดอลแล้วนะแม่ไม่อยู่ในตัวนิดนึงอ่ะเป็นยังไงมายังไงบ้างคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่เนี่ยบ้านแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นอยู่ในโลกโซเชียลกันใช่ไหมแต่นี้เราทำไงเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนอ่ะที่ทำไงเราจะให้ลูกเนี่ยรู้สึกเก็ตกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องลุกมาทำใช่ไหมต่อให้ปากเราพูดไปเถอะว่ามันดีจริงๆคือแม่อยากให้ลูกทำใช่ใช่คือบางทีไม่ได้ทำตามทุกอย่างไงพี่แม่แม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเองอ้าวฉันโพสต์เองฉันโพสต์ฉันเอารูปเธอมาโพสต์แม่ตัดต่อเองตัดต่อเองเก่งมากแล้วมีคอนเทนต์ในหัวเลยว่าเดี๋ยวแม่จะถ่ายอันนี้นะแล้วเดี๋ยวแม่เห็นภาพนี้ภาพนี้แล้วเดี๋ยวมันมาเลยมารวมกันมันมาเลยเอาผัดแซลมอนมั่งแกงแกงเลียงมั่งอะไรมั่งทุกคนจะเป็นแฟนคลับฉันของแม่แทนทุกคนดูหมดแล้วเวลาเลี้ยงลูกกับเลี้ยงหลานต่างกันไหมคะแม่ต่างค่ะนี่ค่ะไอดอลทางด้านเลี้ยงลูกนะคือแม่รู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยจะเลี้ยงพี่เบนคือคล้ายๆที่เราดูแลแผนไงเวลาคุณแม่พูดอะไรมาเนี่ยเราโอ้ใช่เลยแม่ แม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีคู่การอะไรก็ตามเนี่ยคุณแม่ก็จะพูดให้ฟังอยู่เรื่อยแม่ก็จะได้ไอเดียจัดการกับลูกเรายังไงบ้างแล้วเวลาเลี้ยงหลานเป็นไงคะใจดีไหมคะเลี้ยงหลานเหรอคะเหมือนกันอ๋อเหรอใจไหมใครว่าไม่ได้ก็จะมีเหตุผลมารองรับตลอดมีว่ามีหมดเขาทำแบบนี้เพราะอย่างนี้มันเป็นวัยของเขาอย่าเสียงดังใช่แล้วเราก็จะบอกไงว่าเราเลี้ยงลูกมาเองทั้ง3คนลูกอยู่ในมือเรามาหมดเพราะฉะนั้นเรารู้ทุกขั้นตอนหมดเลี้ยงลูกส่งลูกไปโรงเรียนเขาไปด้วยกันอยู่เพราะฉะนั้นเดินไปด้วยกันอย่างฉันไม่ได้เพราะฉันเนี่ยต้องดูแลหลานได้ดีมากมาที่เรื่องนี้ดีกว่าเราอยากคุยเรื่องนี้มากเลยอะไรพี่ฝั่งนางเอกไปแล้วมาฝั่งนางลายบ้างค่ะนะคะยังไงเชียร์แม่คุณยังไงให้ไปอัพหน้าแบบว่าชุดใหญ่ขนาดนี้แม่บุโกะอายุ65แล้วแล้วประเด็นก็คือนางอ่ะหลังๆนั่นนะพอนางชราภาพแล้วปุ๊บขนตานางก็แทงเขาเป็นดุ๊กตาดำแล้วน้ำตาใช่มั้ยนางก็ไหลแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแลคนอื่นน่ะพาไปทำศัลยกรรมตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเรามองข้ามแม่ไปอ่ะแล้วคนอื่นจะมาว่าเรายังไงเราบอกแม่ทำตา2ชั้นมั้ยลดนะแม่นะอุ้ยหนูสวยนะเราก็บอกแม่ลองทำดูไม่กลัวแม่แม่อยากทำตาเพราะว่าขนตามันทิ่มเข้าไปในตาตอนแรกคืออยากทำอย่างเดียวทำตาใช่ค่ะเอาแล้วยังไงต่อแม่คราวนี้มันทำไมมันลามมาทั้งหน้าเลยล่ะเนี่ยถามเนี่ยยังไงยอมเขาล่ะคือก็บอกแม่ว่าแม่ไหนๆแล้วก็ไปทำที่เกาหลีแล้วดังนั้นเนี่ยไหนๆเราจะหลับแล้วก็หลับให้คุ้มเลยดีกว่า4ชั่วโมงแรกทำตาก่อนพอเสร็จ4ชั่วโมงเขาก็จะปลุกให้คุณแม่ขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะนอนยาวทำในสิ่งที่เหลือแต่ถามว่าเราตื่นเต้นไหมเราก็ตื่นเต้นเพราะก่อนที่แม่จะเข้าแม่ก็บอกแม่จะตื่นใช่ไหมลูกแม่เราก็บอกว่าถ้าเกิดแม่ไม่ตื่นเราก็หลับไปพร้อมกันเลยเราก็กลับไทยไม่ได้ละสรุปแม่ทำอะไรบ้างคะจำไม่ได้ค่ะแต่ก็ไม่น้อยเลยนะยังไม่น้อยอะไรก็ตาตา2ชั้นคุณแม่ทำตา2ชั้นเก็บใต้ตาล่างแล้วก็ดึงตรงคิ้วขึ้นค่ะทำจมูกใหม่ตัดปีกจมูกกรีดดึงปากขึ้นมาฟันนี่ก็คือเลาะใหม่หมดแล้วพ่อแม่เป็นคนที่ฟันยืดฟันหยินนั่นแหละค่ะแล้วเลาะแล้วทำไงอ่ะก็ทำฟันเทียมใหม่หมดเลยเจาะรากฟันเทียม2อันแล้วก็ข้างหน้าก็ทำเป็นแบบฟันปลอมอะค่ะใช่แล้วด้านล่างก็ทำเป็นวีเนียปิดใหม่ทั้งหมดและดึงหน้าด้วยไหมดึงหน้าด้วยค่ะแล้วก็มีดึงตรงคอขึ้นมาด้วยแล้วก็ทำคางใหม่สวยเลยถือว่าเป็นผลงานที่เราภูมิใจนะคะใช่นี่ขอบอกนะจ๊ะเขาทำได้แค่2วันชวนลูกออกไปกินหมูกระทะแล้วค่ะเก็บไปล่ะมันไม่ระบบหรอแม่มันระบบไหมคะมันก็นิดนึงแต่ว่าเราอยากทานมากกว่าค่ะว้าวห่วงกินนะแม่เราก็อัดคลิปเลยว่านั่งไหวจริงๆเราไม่ได้บังคับแม่เราให้มาปิ้งหมูเราก็ปิ้งๆแล้วก็จับให้นางกินเข้าไปในปากได้อยู่แล้วก็มีแฮปปี้ไม่ต้องแม่มาที่เรื่องของลูกๆ3คนบ้างเห็นว่าแพนเค้กกับปุโกะเนี่ยนะคะเป
ลื้มพี่เบนซ์มาตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นแฟนคลับพี่เบนซ์ค่ะดูตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างเงี้ยจริงเหรอเด็กๆบุโกะชอบพี่เบนซ์อยากกินจุ๊บจิ๊บเพลงพี่เบนซ์เพลงนี้หนูจะแปลว่าหนูไปประกวดเต้นตอนมัธยมด้วยโอ้หนูชอบมากแต่ของแฟนๆก็แบบว่าปีร้องเพลงพี่เบนซ์อะไรอย่างงี้ด้วยป่ะร้องๆค่ะรอเพลงพี่เบนซ์ไปร้องจนพอมีโอกาสได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขินไงว่าเฮ้ยตายแล้วเนี่ยดูละครแต่ก่อนดูแล้วก็จะแบบเก็บหนังสือพิมพ์อะค่ะแล้วก็ถ่ายรูปติดไว้อะไรเงี้ยเก็บเป็นเล่มเลยว่าแบบชอบละครเรื่องนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นึกว่าจะได้มาเจอพี่เบนซ์อะไรสตอรี่ดีเนาะนางเอกชอบนางเอกเนาะสตอรี่ดีเลยอะไม่ใช่เป็นละครเหมือนกันสุดิชันเฮ้ยอะไรวะตอนนั้นอะนี่เขาชอบคุณถึงขนาดเขาตัดผมตามคุณเลยนะผมยาวหรอคือสมัยก่อนเป็นตุ๊ดเด็กก็มีโอกาสไว้ว่าอยากผมยาวเหมือนพี่เบนซ์มาดูไงเราก็พยายามตัดแล้วตัดไปตัดมาเอ๊ะมันไม่เห็นขั้นบันไดเลยมันเหมือนเป็นฝ่ายกั้นน้ำนะไหนดูหน่อยคุณรู้ไหมว่าทรงผมเนี้ยใครออกแบบใครคะแม่เราเนี่ยพี่มาร์คมันจะตัดเป็นชั้นอย่างเงี้ยพี่มาร์คพี่มาร์คจำได้ไหมแต่จะบอกเลยว่าทรงเนี้ยมันฮิตทั้งบ้านทั้งเมืองตอนแรกพี่มาร์คจำได้ไหมคะเราจะตัดกันแค่2ขั้นใช่เสร็จแล้วไปมาพี่มาร์คว่าไม่ได้มันต้องสามไปเลยจะต้องทำเป็นสามขั้นสามขั้นเชื่อพี่มันจะต้องออกมาดีแล้วดูดีทุกคนแล้วก็ดังจริงๆแม่ก็คือแม่จ้ะเนี่ยต้องนำแต่ตอนนั้นผีญี่ปุ่นมันเข้าฝันนี่ผลปรากฏว่ามีผีญี่ปุ่นทำตามจริงๆทิปที่อย่างที่บุโกะได้คือการต่อของต่อราคาอ่ะรอๆต่อยังไงคะ150เราก็ต้อง50ก่อนโอ้แม่เมื่อกี้พี่บุโกะเกรงใช่ไหมคะที่เจอแพนแต่แพนกลัวอ้าวสืบข่าวสืบต่อสืบต่อเราจะดูแบบว้ายแต่แล้วน้องแพนน้องมาครับมีเราก็รู้ใจว่าเราไปเมาข่าวอะไรเขาป้องวันแล้วพอเริ่มเข้าวงการดำไงมันว่าเธอกันแม่แม่นี่ชมเห็นตอนนั้นนะผีญี่ปุ่นมันเข้าฝันนี่ผลปรากฏว่ามีผีญี่ปุ่นทำตามจริงๆตัดจริงแม่อนุญาตให้มันไปทำหน้าบ้างอ่ะเห็นบอกว่าปุโกะกับแพนเค้กเนี่ยเขาสนิทกับแม่ด้วยใช่ไหมคะไหนใครเป็นยังไงน้องเล่าให้ฟังนิดนึงสิคือบุโกะมีโอกาสได้ไปทำงานกับน้องแพนเค้กแล้วก็ได้เจอแม่แพมด้วยตอนแรกๆก็มีเกรงๆเพราะก็ถือว่าเป็นนางเอกในดวงใจอีกหนึ่งคนเหมือนกันเราก็ทำงานกับนางเอกเราก็เกรงอะค่ะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเห็นเวลาเขามากองเขาจะชอบมีข้าวเหนียวหมูทอดมีเรื่องกินห่อมาด้วยแล้วเขาจะน่ารักพี่ชมวันนี้แพนเอาข้าวเหนียวหมูห่อหมูมาให้กินด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนน้องแพนเองเขาจะมีปิ่นโตที่แม่แพมทำมาให้ตลอดเวลาเราก็ปรึกษาอุ๊ยหรอกลายเป็นนางเอกต้องแม่จะทำข้าวใส่ถุงหรือเปล่าหลังๆพอมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันเป็นพิธีกรในรายการหนึ่งด้วยกันเราก็ค่อยๆซึมซับแล้วก็ค่อยเหมือนแบบแฝงตัวตีสนิทกับเขานะคะเป็นพี่สาวคนโตแล้วตอนนี้ใช่ก็คือรู้หมดเวลาน้องแพนทำอะไรแม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเธอไม่ซึมซับวิธีการที่เวลาติดไม้ติดมือเอาข้าวของมาให้คนอื่นเขากินบ้างไงยาหนูเคยติดมือแล้วแต่ว่ากินหมดกลางทางไปไม่ถึงเราก็เลยโชคดีก็ได้รู้จักกับแม่แพนเพราะแม่แพนเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเวลาไปไหนคือเทคนิคที่อย่างที่บุโกะได้คือการต่อของต่อราคาอ้าวเหรอแม่ต่อยอย่างเช่นแม่ต่อยไงคะแม่เราตอนที่เราไปเล่นนอนกันไม่หักคอต่อยไงคะจากเท่าไหร่150เราก็ต้อง50ก่อนโอ้โหแม่หายไปเยอะเลยตอนไปเวียดนามเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวโดนหลอกค่าแท็กซี่บ้างไม่ต้องกลัวกับแม่แพมนะคะเพราะว่าแม่แพมต่อชุดอ่าวใหญ่ได้ในราคา500บาท10ชุดค่ะจริงเหรอใช่แล้วจะอยากให้ไปประมาณ1,500อะไรเงี้ยตอนคิดในใจว่าสัก1,500ก็น่าจะประมาณสัก1,100หรืออะไรก็แม่ซื้อได้ชุดละ500นะถามน้องแพนบ้างรู้จักกับปุโกะมาเมานางไหนจ๊ะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้พี่ปุโกะเกรงใช่ไหมคะที่เจอแพนแต่แพนกลัวอ้าวก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบเป็นนักบันเทิงเป็น VJ เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะแบบว่าดูแบบแซ่บแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้แบบเฮ้ยจะคุยกับเขาได้แค่ไหนจะยังไงสิบต่อแล้วจะดูแบบหนูว่าทุกคนมองอย่างนั้นจริงๆพูดคุยด้วยได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่างนี้เราแฝงเราก็จะบอกเขาเลยว่าพี่ขอเมาแต่เบานิดเดียวไม่เมาทั้งหมดหรอกแต่พอมาเจอกันบ่อยๆพอได้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุ้นเคยแล้วพี่บุ๊กก็เป็นคนรักคุณแม่มากอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบได้คุยได้แลกเปลี่ยนกันแล้วรู้สึกว่าเขามีมุมที่คล้ายๆกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยเราจริงๆไม่ได้เป็นคนเยอะคือทำงานง่ายน่ารักอะไรเงี้ยมีเยอะอย่างเดียวคือกินเท่านั้นแหละค่ะกินเยอะค่ะ
ก็จะต้องมีแบบว่าโทรถามว่าพี่บุ๊กเดี๋ยวจะไปร้านนี้นะอะไรเงี้ยมีอะไรแนะนำสั่งอะไรได้บ้างว้ายแต่แล้วน้องแพนน้องมาครับมีเราก็รู้ใจว่าเราไปเมาข่าวแล้วเขาประวัติอะไรเงี้ยเห็นแต่ละนางสวยแซ่บกันแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเรื่องความสวยความงามเนี่ยเรียกได้ว่าได้จากแม่กันมาทั้งนั้นเลยนะคะอย่างพี่เบนกับน้องแพนในคุณแม่เนี่ยจับทาครีมทาโลชั่นตั้งแต่เด็กๆเลยนี่มีคนแม่คนรักสวยรักงามมีคนนี้ก็ลูกจ้างมี2คนอีกคนทาขาอีกคนทาแขนมีแม่ก็ทำผมไปโรงเรียนอย่างเงี้ยไม่เอาเลยแล้วพอเริ่มเข้าวงการดำไงแม่ก็จะเอาซื้อไอ้นั่นมาขัดเอาไอ้นี่มาทำมันว่าเธอกะละแม่แม่นี่ชมเป็นเสียงคล้ายๆพ่อเบนใช่เลยไม่ตอนเด็กคือเขาก็อยากจะให้เราสวยให้เราขาวให้เราดูดีเหมือนคนอื่นไม่ทำอะไรสักอย่างตอนเด็กๆเขาจะมาร์กหน้าเนาะนั่งเดี๋ยวแตงกวาโยเกิร์ตอะไรแบบไอ้นี่ก็เช็ดออกหมดลำคาคือเราไม่ชอบอ่ะไปเล่นกับอ้ําอภิชาตินะโอ้ลอยในน้ำนะพอมันขึ้นมาเนี่ยตัวเขียวแล้วไอ้อ้ําจะตัวแดงแล้วเดี๋ยวไอ้อ้ําก็ขาวแล้วมันดำเลยอ่ะเขาไม่ค่อยรักตัวเองแล้วเป็นไรนุ้ต้องเจอกับอ้ําตลอดคือเราก็เป็นคนไม่ดูแลตัวเองไม่หลบแดดไม่ตอนเด็กไม่ได้คิดไงคะแต่พอโตมาเพิ่งจะว้ายมันไม่ทันแล้วเราต้องระวังเขาทุกเรื่องนะแม้แต่รองขาเขาเนี่ยพอตกเย็นปุ๊บเนี่ยนี่ต้องเอาเตรียมยาทากันยุงคอยไล่เขาบ้านนี้ล่ะคะบ้านนี้ใครดูแลใครยังไงคะก็ตอนเด็กๆ เนาะตอนเด็กๆแม่ก็ต้องแบบว่าทุกอย่างก็จัดให้หมดเนาะพอเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างแบบน้องประสบการณ์นะทำให้เขาก็จะแนะนำแม่ต้องอย่างนี้ดีนะอย่างนี้เราก็ต้องฟังแล้วก็ทำตามเปลี่ยนยุคละแต่เราก็จะเชื่อเวลาที่แม่บอกไงคะว่าเอออันนี้ดีไหมดูแลตัวเองตั้งแต่แบบทำงานเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาครีมไหมกันแดดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะเชื่อจะส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างนิดหน่อยที่แบบไม่ทำตามบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้เราก็จะแบบพอเรารู้อะไรมาหรือมีทิปอะไรใหม่ๆก็จะบอกว่าพี่แม่อันนี้ดีลองดีกว่าถ่ายทอดกลับคืนสู่แม่บ้านนี้ยังไงคะคือถ้าพูดถึงว่าแม่ให้มาเนี่ยคือเด็กๆเนี่ยนะคะคือเราก็จะรักสวยรักงามแต่แม่บุกดตั้งแต่สาวๆแล้วเป็นข้าราชการก็ไม่ได้แต่งตัวเยอะแม่จะมีอย่างเดียวคือลิปสติกจำได้บ้านก็จะมีรองเท้าคัชชูของเขาคู่นึงแล้วผมหนูเนี่ยก็จะเอาผ้าคนหนูมาทำเป็นผมแล้วก็เอาลิปสติกแม่ที่มีแท่งเนี่ยนั่นแหละเอาไว้ทาปากแล้วรองเท้าส้นสูงก็เป็นรองเท้าคัชชูแม่ใช่ไหมคะถ้าที่อยากสวยอยากงามก็ใส่รองเท้าคัชชูแม่ที่แบบขาดขาคือสักไม่ถึงหรอกก็เดินอยู่บริเวณแถวในกรมนั่นแหละป้าเบียร์พ่อมาเลยจ้าโดนไหมบินเลยจับพ่อมาเตะจ้าเราเองเนี่ยจะเริ่มรักสวยรักงามเราจะเริ่มดูแลตัวเองก่อนแต่พอเริ่มโตมาเนี่ยก็อย่างที่บอกก็บอกแม่ว่าเออแม่เราต้องใช้ของที่ดีนะเพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วทำหน้ามาแล้วผิวพรรณก็สำคัญนะถูกต้องใช่นะเพราะตอนนี้ลูกๆเขาเนี่ยสวยกันมาหมดแล้วนะแม่เคยถามเคล็ดลับอะไรลูกมั้ยแม่ก็เห็นเขาถามว่านี่ใช้อะไรเนี่ยดูขอใช้มั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเราเองอ่ะใช้ผลิตภัณฑ์เวลาจะเลือกอะไรอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีหลายๆอย่างบางทีเราเดินทางจุกจิกมุกก็จะเลือกสิ่งที่มันแบบขวดเดียวจบใช้เสร็จแล้วพอไปยิ่งไปต่างประเทศด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราใช้เองหน้าเราแห้งแต่พอเราใช้ผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่ทำให้หน้าเราชุ่มชื่นที่อยู่กับสภาพความเย็นความหนาวได้เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เราแม่เองก็ได้ใช้ด้วยเพราะเขาถามว่าเราใช้อะไรเราใช้ถูกต้องค่ะบางทีผิวเราแต่งหน้าทุกวันนะเนาะเราเจอแสงเจอแดดเจออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบมีอะไรที่ดูแลแล้วอย่างแม่เขาก็เจ็บก็จะมีมานิดหน่อยมีมาเริ่มมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแชร์นะต้องรีบแชร์กันเลยเงี้ยค่ะเป็นเหมือนกันนะคือพอเรามีอะไรดีเราก็จะบอกแม่และยิ่งรุ่นเนี้ยคือเขาจะไม่มานั่งจำแล้วนะว่าฉันจะต้องทาอันนี้อันนั้นอันนี้อย่าหลายขั้นตอนใช่สมัยก่อนฉันต้องเอาเมจิกเขียนรู้อันไหนหนึ่งสองสามหนึ่งสองเพราะนั่งจำไม่ได้ตัวก็เล็กอ่านก็มองก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรที่มันง่ายสะดวกที่สุดอะเนาะอันเดียวอะไรเงี้ยจบก็ไปได้ทุกที่ใช่แล้วเราพยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีอันนี้เพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ลองมากกว่าแม่แม่จะซื้ออะไรทีก็เออไม่เอาดีกว่าเอาถูกๆไว้ก่อนเพราะว่าความรู้สึกคือกลัวจะเสียดายเป็นตังลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เออเอาแค่นี้พออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปเจออะไรดีเราก็อยากจะบอกเขาไงแล้วอันนี้สลับกันไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเนาะขวดเดียวจบทุกปัญหาผิวมีปัญหาเรื่องอะไรผิวแห้งอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยต้องการความชุ่มชื้นเราก็ให้เราใช้แล้วก็ให้แม่เราใช้ด้วยค่ะทุกวันนี้ที่เราไปขโมยของลูกใช้เราใช้อะไรจ๊ะแม่จ๋าแม่ใช้ดร.จิวค่ะบุโกะซื้อใช้เองก่อนที่จะได้มาเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์รวมเป็นครอบครัวเพราะว่าบุโกะเห็นพี่เบนใช้เห็นน้องแพนเค้กใช้แล้วดาราเขาก็ใช้เยอะเราเองรักสวยรักงามเราก็ใช้เอง
ช้จนเขาเห็นว่าเราใช้จริงๆอ่ะคือถ้าเขาไม่เห็นเราก็เดินไปหาเขาเลยว่าเราใช้จริงๆเราต้องบอกให้เขารู้เราอยากบอกเป็นคนที่เราเป็นคนที่เรารักสวยรักงามจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าผิวพรรณของเราอ่ะทำงานทุกวันวิ่งงานอ่ะมันจะต้องดูแลผิวอย่างดีบุโกะใช้ทาก่อนนอนจบเลยตื่นมาหน้าเด้งใสเลยบุโกะก็เลยแนะนำให้แม่ใช้ด้วยแม่ใช้แล้วเป็นไงบ้างคะหน้านิ่มหน้านิ่มเมื่อก่อนหน้าเป็นตะหยาบพออาจารย์เอ้ยทำไมหน้าเรานิ่มนิ่มเราบอกว่าเดี๋ยวของแม่ก็จะหมดแล้วนะเอามาอีก2ขวดนี่แม่ก็จัดมาให้นี่จากแม่ที่ไม่เคยดูแลอะไรตัวเองเลยนะเออตอนนี้ใช้ใหญ่เลยตอนไปเกาหลีหน้ามันแห้งด้วยไงอ๋อนะคะอากาศมันเย็นเนาะมันเย็นแล้วก็ใช้นี้ใช้อันนี้ค่ะแล้วดีเลยดีเลยใช่เราได้ดีเลยค่ะอย่างของคุณแม่แพมเป็นไงคะพอใช้แล้วเป็นไงทาได้เรื่อยๆคือดร.จิมเนี่ยเขาดีตรงนี้ชอบที่ว่าสามารถพอเรารู้สึกว่านะคุณแม่เราเป็นคนหน้าแห้งหน้าแห้งพอเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยแต่มันแห้งวันนี้เราแบบมันตึงใช่ไปละเหเร่ร่อนนานทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวก็ปุ๊บ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 เข้าไปเติมแล้วหน่อยหยอดปุ๊บปุ๊บเข้าไปเวลาแม่ทำกับข้าวด้วยเนาะมันโดนความร้อนแม่แม่แป๊บนึงแม่ก็เอาน้ำตบตบหน่อยแล้วก็นี่เลยลงแล้วก็แป้งเราก็ลงต่อได้ที่ปกติเช้ากับก่อนแบบก่อนแต่งหน้าหรือก่อนนอนเราก็จะใช้อยู่แล้วแต่ถ้าแบบระหว่างวันถ้ารู้สึกว่าบางทีมันแบบมันเหนอะมันหรือมันแห้งจนเกินไปเราก็จะแบบเอาลงนิดนึงก็อยู่ได้ด้วยให้มันชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำแล้วไม่รู้สึกเหนอะไม่รู้สึกหนักแม่ระเบนกับแม่เนี่ยเหมือนกันนะผิวแห้งระเบนน่ะเป็นหนักเลยตอนเป็นมีลูกตั้งแต่ท้องอ่ะแล้วก็มีลูกอ่ะผิวจะแห้งมากเพราะว่าลูกกินนมเราอ่ะมันคือแบบคนเป็นแม่จะเข้าใจเลยมันกินน้ำเข้าไปยังไงผิวมันก็แห้งอ่ะมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือลูกก็กินนมเราตลอดแล้วยิ่งตอนนี้2คนน่ะยิ่งแบบว่าหนักเลยกินทั้งคู่แล้วเรารู้สึกว่าผิวมันแห้งมากคืออะไรก็ได้ที่มันแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้ตัวเราเองอ่ะแล้วเบนก็เป็นเหมือนกันกับแม่เอาละ2คนมาแล้วเธอฉันหน้าแห้งฉันหน้าแห้งแบ่งกันด่วนแล้วเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแบ่งกันใช้เอามาก็แบบหมดหรือยังหมดหรือยังกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีขวดเดียวในบ้านไม่ได้พี่แม่ต้องมีแบบกระจายที่ใหญ่ที่ใช่กันแล้วคือเลือกใส่ได้ก็ต้องวางลงแบ่งของแม่บอกเอามาให้ฉันก่อน2ขวดจ้ะฉันเบิกเอามาก่อนต้องเบิกจากบุโกก่อนเพราะเราซื้อเก็บเอาไว้หลายๆขวดใช่เป็นเหมือนกันเลยแล้วอย่างเวลาคุณแม่ใช้แล้วเป็นไงบ้างคะคือธรรมดาเนี่ยทาแป้งหน้าไม่ติดใช่มั้ยพอใช้เนี่ยมันทำให้หน้ามันมีน้ำมีอะไรหล่อเลี้ยงชื้นอ่ะเขาทาแป้งเขาทาแป้งติดขึ้นเมื่อก่อนทาไปแบบเธอทาแป้งหรือยังมันเหมือนกระดาษอ่ะจริงจริงตอนนี้ดีขึ้นเยอะดีนะทุกแบบทุกวัยก็ใช้ได้ได้นะอ้าวคุณแบ่งปันให้แม่พวกคุณแล้วคุณมีมาแบ่งปันแม่แถวแถวนี้ไหมมีสิคะแหมวันนี้นี่นะครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะมาให้ด้วยเราก็อยากจะชุ่มชื้นเอ้ยมาแล้วเว้ยนี่มอบให้แม่มาเลยค่ะนี่สวยอยู่แล้วก็ดูแลได้ใช่ค่ะใครอยากจะให้คุณแม่ตัวเองนะหรือแม้ทั้งตัวเองเนี่ยดูดีอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มดูไปเซิร์ชเลยค่ะใน Google หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะ Dr. Jill dr.jill ค่ะไปหาได้ขึ้นเลยค่ะค่ะนอกจากนี้วันนี้นะคะแก๊งลูกๆนะคะก็ยังมีอีก1เซอร์ไพรส์ใช่มั้ยคะที่จะมอบให้คุณแม่ๆเป็นพวงมาลัยก็ส่งไปเนาะมอบให้แม่ได้ในทุกวันเราโอกาสนะเอออ่ะอยากมอบคุณแม่เชิญกันได้เลยค่ะจะได้สวยนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาค่ะมีเงินขอให้เจริญๆนะลูกทำมาค้าขึ้นบุญแล้วที่เรียกว่าพี่ป้ามีตาที่สมก็เป็นลูกแม่สามีตาแม่ก็ทำสมจริงเป็นภรรยาแม่เป็นน่ารักนะสามีตาโอ้ยฉันเลยจะร้องไห้เลยอ่ะเขาเซนซิทีฟตั้งแต่เขามีลูกค่ะคุณเดี๋ยวมันเปลี่ยนเดี๋ยวอีกแป๊บนะพอลูกคุณมาพูดอะไรดีๆหรือมาไม่เอารับไม่ได้พี่เจ้มปิดรายการให้คุณเอาวันนี้นะคะขอบคุณแม่ๆนะคะแล้วก็ลูกๆทั้ง3ครอบครัวมากที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเสื้อผ้าในวันนี้ค่ะชัยโกเลเบิลค่ะ H&M ค่ะ Miss Selfish ค่ะเครื่องประดับ Grinch by Sandy ค่ะและ Nook & Nook ค่ะค่ะวันนี้พวกเรา3แซ่บก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะBully fight.